กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็ส่งมาที่422-1606นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะ SMS คุณน้องค่ะ8กันยายน2513เวลาเกิด 11:30 นวันอังคารการเงินจะดีขึ้นช่วงไหนบอกว่าการเงินติดขัดไม่ได้อย่างที่คิดเอาไว้ค่ะกาลีจี้อยู่ที่ชื่อคืออย่างนี้นะคือผมใช้คำนี้ติดขัดส่วนหนึ่งแต่ไอ้ส่วนที่คุณ expect คาดหวังเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่ได้นะแต่อาจจะได้ช้าหรือได้ไม่ครบของคุณเนี่ยเลยช่วงครึ่งปีไปแล้วจะดีขึ้นแต่ในแง่ของปัญหาภาระหนี้ถ้ายังอยู่มันยังไม่หมดนะของคุณเนี่ยหาโอกาสนะครับซื้อน้ำดื่ม15ขวดนะครับถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ถ้าจะเป็นพวกน้ำปานะน้ำผลไม้คั้นเนี่ยที่ไม่มีกากเนี่ยก็ยึดที่กำลังของดาว15เช่นเดียวกันครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุวรรณีนะคะ7ไม่แน่ใจว่า7เมษายนหรือมิถุนายนนะ2517เดี๋ยวต้องลองเวลาเกิด 18:00 นตรงวันจันทร์ค่ะลองเมษาก่อนนะ7เมษายน17นี่วันอาทิตย์7มิถุนายน2517 18:00 ตรงวันจันทร์อันนี้วันศุกร์รบกวนฮะตรวจสอบอีกหนึ่งรอบครับนะคะส่งข้อมูลเข้ามาใหม่ละกันเนาะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณจินนี่ค่ะ9กุมภาพันธ์2541เวลาเกิด 10:11 วันจันทร์ปีนี้จะสอบ Entrance เนี่ยจะได้ที่เรียนหรือเปล่าอย่างนี้เกณฑ์ไม่ได้โดดเด่น 100% ไม่ได้เสียหายแต่ว่ามีโอกาสได้เรียนน่ะได้เรียนในสถาบันที่พอรับได้ผมไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้แรงค์มันเลือกกี่อันดับนะแต่เอาไปว่าอย่างน้อยมีสถานศึกษาแต่อาจจะไม่ได้อย่างที่คาดหวังเต็ม 100%ผมฝากไปทำบุญเสริมหน่อยละกันของคุณเนี่ยเน้นในเรื่องของแสงสว่างเลยนะครับไปดูวัดวาอารามแห่งไหนผมอยากให้คุณถวายหลอดไฟสัก6หลอดเอาแบบถวายและได้ใช้จริงๆนะผมจะดีใจถ้าผมทายผิด SMS ต่อมาค่ะคุณประสิทธิ์นะคะเกิดวันที่ไม่ได้ส่งวันที่มานะส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนใหม่ด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณพัชราค่ะ23มกราคม2531เวลาเกิดประมาณ2ทุ่มถึง3ทุ่มวันเสาร์โชคลาภการเงินปัญหาต่างๆจะผ่านพ้นได้หรือเปล่าตอนนี้เพิ่งเข้านะครับเพิ่งเข้าย่าง29มาได้ประมาณ2เดือนนะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าที่เห็นชัดๆก็คือ1เลยดาวสกุลนะดาวการเงินเสียนะดาวการเงินเสียนะครับแต่ว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยในแง่ของสภาพคล่องต้องบอกว่ามีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือนะครับแม้กระทั่งในเรื่องของการเข้าหาใครกู้หนี้ยืมสินเนี่ยผมเน้นในระบบเป็นหลักนะครับแต่การเสี่ยงโชคไม่ใช่คำตอบปีจรนี้นะครับให้คุณทำบุญกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์นะครับที่ให้มีการเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดตามวัดวาอารามต่างๆครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอรวรรณค่ะเกิดวันที่26ธันวาคม2538นะคะเวลาเกิดบ่าย3โมงถึง4โมงครึ่งวันอังคารความรักกับโชคลาภเป็นอย่างไรค่ะตอนนี้ย่าง21เองอย่ารีบร้อนของหนูเนี่ยให้ระวังการถูกหลอกลวงในเรื่องของความรักนะครับจังหวะเวลาที่ลงตัวอย่างจริงจังคือในช่วงย่าง22ถึงเนื้อถึงตัวใกล้ชิดผูกพันดวงนี้ถ้าได้ลักษณะคนที่ผงผางเปิดเผยมึงมาพาวเหมือนเป็นนักเลงแต่กลับดีสำหรับคุณนะอีกหนึ่งประเด็นก็คือถ้าได้คู่ครองที่มีเชื้อสายต่างประเทศถือว่าสมรูปมาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างนะจากคุณมะยุราค่ะ27มิถุนายน2525เวลาเกิดเที่ยงคืน33นาทีวันอาทิตย์ตอนนี้ถามเรื่องของงานว่าว่างงานอยู่นะทำอาชีพอะไรดีค่ะการเริ่มต้นทำอาชีพก็ถือว่าเป็นการทำงานเหมือนกันนะครับของคุณเนี่ยปีจรนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมก็คงจะไกด์ในส่วนของอาชีพที่เด่นละกันนะครับอังคารกับพฤหัสร้อยกันอยู่ถ้าถนัดอันไหนว่ากันในกลุ่มนั้นอังคารหมายถึงอะไรตัดผมชายกีฬาเครื่องจักรกลยานยนต์สารเคมีอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
อีกกลุ่มนึงเป็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพครับสวนสมุนไพรขายยาวิตามินสถานพยาบาลทำฟิตเนสเซ็นเตอร์นะครับหรือแม้กระทั่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสังขพันธ์นะลองดูว่าคุณถนัดอะไรนะครับจ้ะเลขบ้าน474ค่ะเสาจับกับพุธไม่เป็นไรนะครับเป็นคู่สมพลก็เลข4เชี่ยวชาญทางโลกพุธถือว่าดีครับมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะวันมงคลนะครับในช่วงต้นเดือนเมษายนกระจุกตัวกันนะครับในช่วงต้นเดือนจริงๆออกสตาร์ทกันวันศุกร์ที่1เมษายนครับวันนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเลยเพราะเลิกล่างมีดีทีที่ดีทั้งวันมหาสิทธิโชคแล้วก็ดีทีเรียงหมอนช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 8:01 น.ถึง 8:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่4เมษายนเช่นเดียวกันวันนี้ดีทีที่ดีก็คือวันฟูครับไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไร15นาฬิกา31นาทีถึง16นาฬิกาคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อกันด้วยวันพุธที่6เมษายนวันนี้เลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำนะครับสำหรับคนที่อยากจะประกอบการมงคลเพราะว่าเลิกล่างมีดีทีอย่างวันจมแต่การประกอบการมงคลประเภทอื่นๆสามารถดำเนินการได้เพราะว่าทางกัลยโยคนั้นก็เป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ17นาฬิกา1นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้สุดท้ายครับในช่วงต้นเดือนเสาร์ที่9เมษายนวันนี้อคนิโรธตกในน้ำนะครับก็เลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำที่เหลือดำเนินการได้เพราะว่ามีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ7นาฬิกา31นาทีถึง8นาฬิกาและตลอดทั้งวันเนี่ยเลิกบนเป็นมหัตถโนเลิกด้วยนะครับเลิกเศรษฐีเลิกพ่อค้าคนที่เกิดวันพฤหัสเลี่ยงใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีที่ฝากคุณผู้ชมเอาไว้นะคะแล้วก็ฝากอีกหนึ่งข่าวค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่จบม.6 แล้วนะกำลังจะศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเนี่ยและสนใจในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องนะกับเรื่องของการผลิตสื่อนะคะหรือว่าภาพยนตร์โดยตรงเลยเนี่ยนะคะทางสถาบันการตลาดเองก็เปิดรับตรงแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อนะคะหรือว่าสอบถามกันได้ซึ่งทางสถาบันการตลาดเองนะคะก็เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีค่ะหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์นะคะผลิตแอนิเมชันแล้วก็รวมไปถึงรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงวันที่10เมษายนนะคะใครที่สนใจแล้วก็อยากจะได้มีโอกาสศึกษานะในเรื่องของการผลิตสื่อโดยตรงแล้วได้มีทั้งอุปกรณ์ได้เห็นสถานที่จริงนะคะการฝึกการเรียนการสอนในสถานที่จริงๆด้วยเนี่ยก็สามารถติดต่อหรือว่าสอบถามกันได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลย0985564151นะคะหรือ0349644412นะคะหรือว่าใครที่สนใจเนี่ยก็เข้าไปที่เว็บไซต์เพื่อที่จะดาวน์โหลดใบสมัครได้ค่ะที่ www.gatana.ac.th นั่นเองแล้วก็จะยื่นใบสมัครด้วยตัวเองนะคะที่สถาบันการตลาดก็ได้นะคะหรือว่าจะส่งมาทางที่อยู่หรือว่าไปรษณีย์ก็ได้ซึ่งติดต่อหรือว่าติดตามได้ในเว็บไซต์เลยน่าอิจฉาพูดอยู่เสมอฮะน่าอิจฉาเด็กสมัยนี้นะครับสาขาวิชาที่แบบได้เรียนทั้งทฤษฎีแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติและของเราเนี่ยเราเป็นตัวจริงฉะนั้นในแง่ของสื่อการเรียนการสอนหรือแม้กระทั่งองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีประสบการณ์เนี่ยที่เขาพร้อมจะถ่ายทอดฉะนั้นใครสนใจในวิชาชีพนี้จริงๆผมไม่อยากให้พลาดครับติดต่อได้เลยนะคะแล้วคุณผู้ชมเองก็ติดตามชมรายการได้นะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงวันนี้ก่อนจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆนะคะชีวิตมันก็คล้ายๆกับการขึ้นลงบันไดค่ะมันมีขาขึ้นแล้วมันก็มีขาลงไม่มีคำว่าสมบูรณ์แบบและสมหวังไปซะทุกเรื่องอย่าท้อดีที่สุดเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ